ไปใช้กับในพืชนะครับในพืชก็คือเราจะนำนะครับ1นะครับ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะนะครับใช้ต่อน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อนๆนะใช้กับในพืชนะครับลดรากพืชต่างๆนะครับทำให้พืชของเราเจริญงอกงามนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ช่องวิถีไทย P Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำหัวเชื้อ EM กันนะครับหัวเชื้อ EM นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับใช้ได้ทั้งในพืชและสัตว์นะครับครับผมตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆส่วนประกอบโดยประมาณนะครับมีพืชผักทั่วไปนะครับที่เราทิ้งแล้วนะครับผมจะใช้นะครับมะกรูดนะครับเนี่ยครับลูกมะกรูดนะครับลูกมะกรูดนะครับมะเขือเทศนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าเน่าเสียแล้วนะครับผักนะครับเศษผักทั่วไปที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมจะนำมาใช้ทำการหมักนะครับทำหัวเชื้อ EM นะครับ2กิโลนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็มีนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับ1กิโลกรัมนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับมีประโยชน์นะครับมากกว่านะครับกากน้ำตาลนะครับถ้าเราไม่มีนะครับเพื่อนๆเราใช้กากน้ำตาลก็ได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะใช้นะครับนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับมีประโยชน์มากกว่านะครับมากกว่ากากน้ำตาลนะครับแล้วก็นะครับน้ำนะครับ1กิโลนะครับเพื่อนๆดูนะครับน้ำนะครับ1กิโลน้ำสะอาดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำที่เราตักมาจากห้วยหนองคลองบึงนะครับแล้วก็นี่นะครับกระป๋องนะครับที่ใช้สำหรับหมักนะครับหมักทำหัวเชื้อ EM นะครับครับผมเราตามมาดูกันเลยครับวิธีการทำนะครับเราจะนำนะครับพืชผักทั่วไปนะครับนะครับเนี่ยพืชผักที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเศษผักนะครับนำไปนะครับลงนะครับลงไปในกระป๋องนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับนะครับเพื่อนๆลงไปเลยครับนะนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับ2กิโลกรัมนะครับเพื่อนๆเศษผักทั่วไปนะครับประกาศนะครับหรือว่าจะเป็นผักที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหลังจากการที่เราปรุงอาหารแล้วนะครับดูนะครับมะคงมะเขืออะไรต่างๆนะครับดูนะครับที่เน่าเสียแล้วนะครับมามีประโยชน์นะครับในการหมักนะครับเราอย่าไปทิ้งนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะเทนะครับนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับลงไปนะครับ1กิโลกรัมนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ1กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเทน้ำลงไปนะครับเพื่อนๆเทน้ำลงไปนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะเรานะครับจะปิดฝาไว้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อทำการหมักหัวเชื้อ EM นะครับเราจะหมักหัวเชื้อ EM นะครับเป็นเวลานะครับ1เดือนนะครับถึงจะนำมาใช้ได้นะครับหัวเชื้อ EM นะครับมีประโยชน์นะครับนะเราจะนำไปขยายได้นะครับต่อ1นะครับ1ต่อ20เท่านะครับเพื่อนๆนะ1ต่อ20เท่านะครับครับผมเราจะนำนะครับหัวเชื้อ EM นะครับที่เราได้นะครับไปใช้กับในพืชนะครับในพืชก็คือเราจะนำนะครับ1นะครับ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะนะครับใช้ต่อน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อนๆนะใช้กับในพืชนะครับลดรากพืชต่างๆนะครับทำให้พืชของเราเจริญงอกงามนะครับแล้วก็ใช้ในสัตว์นะครับใช้ในสัตว์นะครับก็คือใช้กับเกี่ยวกับเรื่องปลาดุกนะครับหรือว่าทำบำบัดน้ำเสียได้นะครับใช้กับเรื่องผมใช้กับเรื่องปลาดุกนะครับใช้ในบ่อปลาดุกของผมนะครับ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันนะครับครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ทําการนะครับทําการปิดฝาไว้นะครับเราจะทําการนะครับคายฝานะครับเนี่ยครับเพื่อให้ก๊าซด้านในนะครับได้ออกมานะครับ2วัน3วันก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะครับคายฝาออกบ้างนะครับครับผมคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆนําไปใช้ให้ได้ประโยชน์นะครับครับผมจากวิถีไทย P Channel นะครับครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวเชื้อ EM นะครับหมักไว้1เดือนนะครับจะนำมาใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับผมครับผมคลิปนี้นะครับทางช่องวิถีไทย P Channel นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับจากวิถีไทย P Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ